ทุกคนคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะทางเราจะมานำเสนอเครื่องตัดระบบ Ultrasonic รุ่นใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นนะคะเรียกว่ารุ่น ZO95 ค่ะซึ่งความพิเศษของรุ่นนี้นะคะก็คือจะมีโหมด Super High ค่ะแล้วก็จะมี Full Swing นะคะเพื่อความสะดวกในการใช้งานมากขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าหน้าตาและวิธีการใช้งานเป็นยังไงนะคะพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยค่ะค่ะอันดับแรกนะคะเราจะเริ่มจากการอันบ็อกซ์กล่องกันให้ดูนะคะนี่นะคะอันนี้เนาะอันดับแรกก็จะเขียน ZO95 มาให้และหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเปิดกล่องกันเลยโอเคเปิดออกมาแล้วก็จะพบกับนี่คู่มือการใช้งานสายไฟค่ะอะแดปเตอร์นะคะใบมีดค่ะในนี้นะคะจะประกอบไปด้วยใบมีด40แผ่นนะคะหลังจากนั้นนี่นะคะเป็นด้ามจับค่ะมาหยิบมาให้เขาและจากนั้นนะคะก็จะเป็นตัวเครื่องตัดของเราหน้าตาแบบนี้ด้านหลังเป็นแบบนี้โอเคแล้วก็นอกจากกล่องตัวนี้ที่ให้มาแล้วเนี่ยทางเซตนะคะก็ยังจะมีตัวฟุตสวิตช์เพิ่มเข้ามาให้นี่คือหน้าตาฟุตสวิตช์เป็นแบบนี้ปุ่มกดแล้วก็จะให้ตัวนี้ด้วยค่ะไขควงนะคะเอาไว้ใช้ตอนสำหรับการขันน็อตอะไรอย่างนี้นะคะและนี่ก็เป็นหน้าตาหลังจากที่เราต่อสายไฟเสร็จแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นอะแดปเตอร์ฝั่งซ้ายมือนะคะแล้วก็ตรงกลางค่ะตรงนี้นะคะคือสายไฟของด้ามจับค่ะส่วนฝั่งขวามือนะคะจะเป็นฟุตสวิตช์ค่ะซึ่งหัวแจ็คของฟุตสวิตช์เนี่ยจะอยู่ที่ด้านหลังของเครื่องนะคะค่ะต่อไปนะคะเราจะมาทดลองเปิดเครื่องให้ชมกันเลยนะคะค่ะอันดับแรกนะคะเราจะมาเริ่มกันตรงนี้ค่ะกดออนที่ด้านหลังเครื่องนะคะเสร็จปุ๊บกลับมาด้านหน้าค่ะพอมาที่ด้านหน้าเครื่องเนี่ยจะมีไฟ LED ติดตรงนี้ค่ะซึ่งหมายถึงว่าเปิดออนแล้วนะคะค่ะแล้วต่อไปนะคะให้เราสังเกตตรงบริเวณตรงกลางเครื่องนะคะตรงคำว่า Ultrasonic On Off นะคะแล้วก็ถัดลงมาค่ะคำว่า Ultrasonic On ตอนนี้สังเกตนะคะว่าไม่มีไฟ LED ติดการที่ไม่มีไฟ LED ติดเนี่ยมีความหมายว่าตอนนี้เราไม่สามารถรันงานเครื่องได้นะคะไม่สามารถตัดอะไรได้เลยเนื่องจากว่าขณะนี้นะคะตัวเครื่องUltrasonicนะคะยังไม่ได้ปล่อยออกมาจากตัวหัวด้ามจับนะคะแต่ในกรณีที่เรากดฟุตสวิตเราจะสังเกตนะคะว่าตอนนี้ไฟติดแล้วตอนนี้นะคะเราสามารถใช้งานได้ปกติทั่วไปเลยค่ะค่ะและต่อไปนะคะเราจะมาอธิบายในเรื่องของโหมดการรันงานกันนะคะสังเกตนะคะในช่องนี้ค่ะมันจะมีเขียนว่า normal high และ super high นะคะก็คือเครื่องเจ้าเครื่องตัวนี้เนี่ยสามารถรันงานได้ทั้งหมด3โหมดด้วยกันเลยนะคะและทีนี้วิธีการคอนโทรลคือยังไงนี่กดไปเรื่อยๆเห็นไหมคะแล้วเราจะเห็นไฟ3ลักษณะ3แบบด้วยกันสีเขียวอันนี้หมายถึงโหมด normal ค่ะกดอีกรอบสีส้มหมายถึงโหมด high ค่ะแต่ถ้าแสดงสีแดงปุ๊บหมายถึงโหมด super high นะคะก็คือทั้ง3โหมดนี้นะคะจะมีข้อแตกต่างกันเล็กน้อยค่ะในโหมด normal นะคะจะสามารถรันงานในลักษณะตัดงานทั่วไปได้แล้วก็รันงานได้ประมาณ10นาทีค่ะส่วนในโหมด High กับ Super High นะคะก็คือสีส้มกับสีแดงอันนี้นะคะจะสามารถรันงานได้เพียงระยะสั้นๆเท่านั้นค่ะแต่ว่าการรันงานเนี่ยจะมีความแรงมากกว่าในโหมด Normal นะคะค่ะแล้วก็ตัวเครื่องตัด Ultrasonic นะคะเวลาปกติใช้งานเนี่ยตัวเครื่องนะคะจะไม่ได้ส่งเสียงดังใดออกมาเนาะเพราะฉะนั้นวิธีการเช็คนะคะว่าตอนนี้เครื่องรันงานอยู่หรือไม่เนี่ยให้เรานั้นใช้ประแจที่มาพร้อมกับเครื่องในตอนแรกเห็นนะคะว่าตอนนี้เรากำลังปิดการรันงานอยู่เนาะเพราะฉะนั้นเกิดเราเอาใบมีดทาบอะไรอย่างเงี้ยสังเกตนะคะว่าเราไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยแต่ถ้าเกิดว่าเรากดรันงานปุ๊บแล้วเราทาบสังเกตนะคะว่าเราจะได้ยินเสียงจีออกมานะคะซึ่งมีความหมายว่าตอนนี้เครื่องกำลังรันงานอยู่นั่นเองนะคะและต่อไปนะคะเราจะมาลองตัดบนแผ่นซีดีกันค่ะในตอนนี้นะคะเราเปลี่ยนมาใช้เป็นโหมดไฮในการทำงานแล้วนะคะนี่นะคะระหว่างที่เราลากไปเนี่ยเราออกแรงเพียงเล็กน้อยเท่านั้นค่ะอ
ได้ครึ่งทางแล้วค่ะนิดนึงโอเคที่เราตัดเสร็จค่ะและต่อไปในส่วนที่เราจะมาแนะนำกันนะคะก็คือเป็นใบมีดนะคะค่ะเครื่องตัดระบบอุลตราโซนิกนะคะสามารถใช้กับใบมีดได้มากถึง40แบบด้วยกันเลยนะคะและนี่ก็เป็นภาพตัวอย่างเพียงส่วนหนึ่งที่เราเอามาให้ชมกันนะคะก็อย่างด้านซ้ายมืออันนี้เนาะก็จะเป็นหัวใบมีดแบบทำมุม16องศาค่ะนี่ส่วนถัดมาค่ะข้างล่างค่ะอันนี้จะเป็นหัวใบมีดแบบใช้สำหรับขัดนะคะอย่างเช่นงานขัดสนิมอย่างนี้ค่ะแล้วก็ถัดมาอันนี้เป็นหัวเลื่อยอันนี้หัวมอนส่วนต่อมานะคะ2รุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นที่เราอยากแนะนำมากๆค่ะเพราะว่าเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของเราเนาะเดี๋ยวจะให้ชมกันใกล้ๆนะคะอันนี้นะคะนี่เลยอันนี้คือแผ่นใบมีดแบบเป็นเซรามิกค่ะส่วนต่อไปนะคะอันนี้จะไม่ได้มาเป็นลักษณะแบบแผ่นและมาเป็นลักษณะแท่งค่ะอันนี้เราจะเรียกว่าเป็นแท่งเชื่อมค่ะคือสังเกตนะคะว่านอกจากเครื่องของเราเนี่ยจะใช้กับงานตัดได้แล้วยังสามารถใช้กับงานเชื่อมได้อีกนะคะค่ะและต่อไปเราจะมาสาธิตการเปลี่ยนใบมีดให้ชมกันนะคะอันดับแรกนะคะหยิบด้ามจับมาเอามานะคะหยิบประแจค่ะตัวที่ให้เอาประแจเนี่ยหันด้านสั้นเข้าหาสิ่งของนะคะจากนั้นค่ะกดลงไปในสูงแบบนี้แล้วเอานิ้วโป้งด้านนี้กดประแจลงไปหลังจากนั้นให้เราหมุนทวนเข็มนาฬิกาค่ะดึงใบมีดนะคะกับหัวยึดใบมีดนะคะออกมาจากนั้นค่ะให้ทำการเช็คภายในหัวหอนตรงส่วนนี้นะคะว่ามีสิ่งสกปรกหรือไม่นะคะหากมีสิ่งสกปรกค่ะให้เราใช้คอตตอนบัดนะคะตรงนี้ทำความสะอาดภายในหัวหอนเข้าไปเลยค่ะยัดเข้าไปแล้วเราก็หมุนอย่างนี้นะคะค่ะและต่อไปนะคะให้เราหยิบหัวยึดใบมีดค่ะโดยที่ให้หันด้านที่มีรูด้านนี้นะคะใส่เข้าไปค่ะให้ตรงกับรูบนหัวหอนนะคะแบบนี้ค่ะและหลังจากนั้นแล้วก็ใส่ใบมีดต่อกันเลยนะคะนี่นะคะโดยที่หันด้านคมอะค่ะเข้าหาตัวเองนะแล้วก็ใส่เข้าไปให้เอาสกรูใส่เข้าไปในช่องนี้ค่ะนี่นะมั้ยกดเอาไว้เนาะเพราะฉะนั้นให้เราหมุนไปตามตรงเข็มนาฬิกาค่ะนี่มันก็จะให้แน่นระดับหนึ่งนะคะแล้วดึงออกเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนหลังจากที่รับชมเครื่องตัดระบบอัลตราโซนิกของเรากันไปก็สำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถติดต่อไปได้ที่บริษัทฮอนด้าอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ